ค่ะเริ่มแล้วอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการจัดงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี2562ค่ะที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานค่ะโดยทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราชประชาคมเขตสัมพันธวงศ์และสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาถนนเยาวราชและถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียงค่ะเพื่อที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเทศกาลตรุษจีนถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลกรวมถึงชาวจีนในประเทศไทยด้วยโดยการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่19ระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความสัมพันธ์ไทยจีนการแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในวันที่5กุมภาพันธ์ได้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนการแสดงมายากลเปลี่ยนหน้ากากการแสดงงิ้วการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินริดเดอะสตาร์และวงพาราด็อกโดยในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาวงเวียนโอเดียนค่ะส่วนในวันที่6กุมภาพันธ์จะมีการแสดงโชว์ปรุงอาหารจีนร่วมสมัยเมนูผัดหมี่ภูเขาทองการแสดงโชว์เชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยการแสดงโชว์การเชิดสิงโต18หัวและการแสดงรำทวนและร่ายรำจีนการแสดงมายากลจีนการแสดงมังกรทองเฉลิมพระเกียรติรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินลูลาปางนครินทร์กิ่งศักดิ์และวง BNK48 ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีการจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีให้สมกับปีมงคลปีหมูทองร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขก่อนที่จะมีการร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยาวรังกูลและร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเยาวราชในเวลา 18:00 นโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเที่ยวชมงานตรุษจีนเยาวราชปี2562ได้ระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นี้ค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันยันเที่ยงคืนบริเวณถนนเยาวราชและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ